อนนี้ค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเกาหลีใต้เขากำลังพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้นะจะมาพูดถึงแผนหนึ่งของเกาหลีใต้ที่เขาวางแผนจะดึงคนไทยไปเที่ยวเพราะว่ามีแฟนคลับคนไทยมากมายแต่แล้วแผนนี้ก็เรียกว่าอาจจะต้องล้มไม่เป็นท่าค่ะเพราะว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีการวางแผนที่จะดึงอดีตคู่รักในสื่อโซเชียลดังค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจากที่ได้ออกมาประกาศว่าเขาและเธอต่างแยกย้ายกันไปตามทางของใครของมันซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีกระแสดราม่าร้อนแรงค่ะมีการออกมาแฉกันโอ้โหเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนะก็ได้มีการเปิดเผยจากทูตการท่องเที่ยวของเกาะเชจูนั่นก็คือฝ่ายหญิงที่ได้เดินทางออกจากเมืองไทยไปแล้วนะคะซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีอย่างมั่นใจค่ะโดยมีการเปิดใจกับสื่อท้องถิ่นบอกว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่บ่อยนักถึงบทบาทการเป็นทูตท่องเที่ยวของเกาะเชจูบอกว่าที่ฉันได้รับเลือกให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเพราะว่าสื่อโซเชียลดังได้มอบโอกาสให้ฉันตัวฉันเองก็มักจะไปเที่ยวที่เกาะเชจูทุกๆปีและก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นที่ท่องเที่ยวดังซึ่งเป็นตัวแทนของเกาหลีนอกจากนี้นะคะเธอยังได้กล่าวอีกค่ะในบทสัมภาษณ์บอกว่าถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวไทยจะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะยังมีทัศนคติที่ดีกับประเทศเกาหลีอยู่โดยเธอได้บอกนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีทัศนคติที่เป็นมิตรต่อเกาหลีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบระดับชาติไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยนั้นรู้สึกไม่สบายใจโดยส่วนตัวยังเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่สนใจในวัฒนธรรมเกาหลีและก็ชื่นชอบการมาเยี่ยมเยียนเกาหลีเสมอเพราะฉะนั้นฉันก็เลยอยากให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นโดยการท่องเที่ยวเกาหลีเขาก็ได้มีการเก็บสถิตินะคะสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะเชจูเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทยก่อนที่จะเกิดกระแสแบนเกาหลีโดยล่าสุดค่ะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อโซเชียลว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทูตท่องเที่ยวเกาะเชจูซะแล้วเพราะว่าถ้าคิดจะดึงนักท่องเที่ยวไทยหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเรื่องความบาดหมางในความสัมพันธ์ของครีเอเตอร์ดังในสื่อโซเชียลเพราะฉะนั้นคนไทยน่าจะไม่มีใครอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าที่เกาะเชจูเนี่ยคือมีมุมที่สวยที่สุดแต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้ไม่อยากจะไปแล้วแหละบางคนก็บอกว่าที่เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยส่วนหนึ่งเพราะว่ามีช่วงเวลาหนึ่งมีการจัดโปรไฟไหม้ราคาไม่ถึง 5,000 บาทใครๆก็อยากจะลองไปเที่ยวไปเที่ยว3วัน2คืนชายหาดขอบอกนะคะว่าเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เลยจะไปเที่ยวกับเมืองไทยได้ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ราคานั้นแพงกว่าเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลือกไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าเท่กว่ากันตั้งเยอะไปที่นู่นแล้วก็ผิดหวังไม่มีธรรมชาติอะไรที่สวยงามเลยและที่สำคัญตอนนี้กระแสแบนเกาหลีไม่ได้มีเฉพาะตม.เกาหลีใต้ที่ปฏิบัติไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเอาซะเลยนอกจากนี้คนเกาหลีส่วนหนึ่งก็ชอบเหยียดมองคนไทยว่าต่ำกว่านั่นแหละเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆอย่างนักท่องเที่ยวไทยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็ขอบอกเลยว่ามีเรื่องหนึ่งที่เจอมากับตัวเองตอนนั้นไปเที่ยวที่ทงแดมุนมีคนมาถามว่าเราเป็นคนฮ่องกงหรือเปล่าเราก็เลยตอบว่า no I'm Thailand เพียงเท่านั้นแหละโอ้โหพฤติกรรมแบบว่าไม่ชอบคนไทยเนี่ยแสดงออกมาทั้งสีหน้าทันทีหลังจากนั้นไม่เคยคิดจะไปเกาหลีใต้อีกต่อไปและอยากจะบอกนะไม่ใช่แค่ไม่ไปเที่ยวเท่านั้นสินค้าเกาหลีฉันก็จะไม่ใช้เหมือนกันจนกับพวกนั้นน่ะจะรู้สึกว่าคนไทยก็มีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะดูเหมือนว่ายากจนกว่าคนในประเทศของคุณก็เถอะแต่ว่าความเป็นมนุษย์ที่คนไทยเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีอารยะกว่าเหนือกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแหละขอบอกนะว่าแค่เนี้ยฉันก็ลาขาดละไม่อยากจะไปเที่ยวอีกเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าที่เชจูไปมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่าดูเลยสร้างตึกเต็มไปหมดตอนนี้แทบจะไม่หลงเหลือธรรมชาติแล้วล่ะ
ที่รู้เยอะขนาดนี้ไม่ได้ลงทุนไปสำรวจด้วยตัวเองหรอกนะแต่ว่าดูต่างชาติที่เขาไปมารีวิวของเขาก็มีมากมายโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วไม่สนใจหรอกไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าถ้าเที่ยวธรรมชาตินะเมืองไทยมีเยอะแยะหรือว่าถ้าอยากจะไปช้อปปิ้งไปฮ่องกงสิงคโปร์ใกล้ๆก็ยังดีกว่าตั้งเยอะอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกสื่อพวกติ่งพวกโซเชียลเนี่ยควรจะตาสว่างสักทีนะคะอะไรนักหนาแหมจริงๆมีจะกี่คนเองที่ไปสนใจผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจับกระแสแน็กชาดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรือว่าน่าติดตามขนาดนั้นแต่ว่าที่สำคัญการที่เกาหลีดึงเขาไปเป็นทูตในการท่องเที่ยวเกาะเชจูฉันคิดว่ายังไงก็ไม่น่ามีผลกับคนไทยอยู่แล้วแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขอบอกเลยนะหลังจากดูแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงๆเท่าที่เคยไปสัมผัสมาด้วยตัวเองมีแค่แบบพระราชวังเคียงบกกุงเท่านั้นแหละแต่ว่าอันนั้นน่ะต้องเป็นคนที่แบบชอบของโบราณแล้วก็ตั้งใจจะไปดูวัฒนธรรมเขาจริงๆนะแล้วก็ที่อื่นก็จะมีพวกแบบหมู่บ้านโบราณก็ไปอย่างนั้นแหละวัดโบราณ 1,300 ปีเมืองไทยสวยกว่าเยอะแยะส่วนพวกเกาะที่บอกว่ามีต้นไม้สวยๆมีธรรมชาติมากมายบางที่ก็เป็นภูเขาไปเดินป่าโอ้โหขอบอกว่าอยู่เมืองไทยเธอมีที่สวยๆงามๆแล้วก็สดชื่นมากกว่าเยอะเลยส่วนพวกหุบเขาน้ำแข็งอันนั้นยอมรับว่าเมืองไทยเนี่ยเราไม่มีภูเขาน้ำแข็งก็ต้องไปเที่ยวที่เมืองนอกส่วนหาดทรายที่ว่าสวยที่สุดของประเทศเกาหลีที่จะต้องไปเที่ยวหน้าร้อนเท่านั้นอันนั้นไม่ต้องพูดถึงจ้ะหาดทรายที่สวยที่สุดอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปเที่ยวขอบอกนะเทียบเกาหลีกับไทยแล้วไม่ต้องทะเยอทะยานไปจ้ะเมืองไทยเนี่ยสวยงามกว่าแน่นอนแล้วก็ขอบอกประเทศไทยแสงแดดกำลังดีเหมือนพระเจ้าประทานมาให้แบบขี้โกงเลยแหละคือแบบว่าทุกๆประเทศเนี่ยก็มีบรรยากาศดีๆแสงสวยมากมายแล้วก็มีแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกอู้มีตั้งหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนตุรกีโปรตุเกสสเปนอิรักอิหร่านแม้แต่อัฟกานิสถานที่ดีๆทั้งนั้นส่วนเมืองไทยแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวแม้แต่ห้างต่างๆก็ไม่ต้องพูดถึงภาพลักษณ์ดีๆเอกลักษณ์เก๋ๆก็มีตั้งมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะจ๊ะส่วนคนไทยก็เลือกกันเอาเองละกันนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากกว่าขอแนะนำเที่ยวที่ดีๆที่สบายใจมีเยอะแยะนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเสี่ยงอยากแอดเวนเจอร์ก็ต้องไปเลือกกันเอาเองค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมื่อก่อนนายยอมรับว่าเวลาเราไปเที่ยวเราจะชอบแบบไปตามรอยซีรีส์เกาหลีแต่ว่าตอนนี้กระแสตกไปแล้วจ้ะสรุปก็คือถ้าเกิดประเทศที่ไม่มีอะไรจริงๆฉันก็ไม่ไปนะเคยไปมาแล้วขอบอกว่าน่าเบื่อมากๆแค่ครึ่งวันไปกับทัวร์ตอนนั้นพาไปแต่ตามแหล่งขายของมีแต่โสมเครื่องสำอางข้าวห่อสาหร่ายโอ้โหขอบอกเบื่อมากๆเหมือนกับว่าบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้ออยู่นั่นแหละและที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยจริงๆเนี่ยขอบอกว่ามีแค่อากาศหนาวๆเย็นๆเท่านั้นแหละที่ถือว่าดีกว่าเมืองไทยแต่จริงๆเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวไปขึ้นยอดดอยหรือว่าไปเที่ยวทางเหนือขอบอกนะว่าดีกว่าเห็นซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดคนไทยคนไหนยังอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีก็แล้วแต่ทัศนะของคุณละกันว่าอยากให้คนที่ประเทศอื่นเนี่ยมองคุณเป็นยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเริ่มจะรู้ความจริงแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับประเด็นวันนี้ที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาดึงอดีตสาวข้างกายน้องแน็กชาลีมาเป็นทูตโปรโมทท่องเที่ยวในเกาหลีใต้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวก็ได้นะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็คนไทยจะไม่ไปเที่ยวเกาหลีอย่างแน่นอนแต่ว่าถึงเปลี่ยนตัวเพื่อนๆคิดว่าจะไปเที่ยวกันอยู่ไหมคะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ